ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้ครูสู้คนนะครับพ่อกับผมนะฮะพี่จานะครับนะคือเกาพี่น้องนะครับสำหรับพี่จาคือเกาไม่ต้องอย่างมากมายเดี๋ยวพี่น้องมาเมนูบ้านๆมื้อนี้นะครับเป็นหนึ่งประเด็นนะครับนะใส่กำลังงามพี่น้องนะครับลวกผักนะผักสมปีนะครับแล้วก็เป็นผักสดเป็นสลัดคอสพี่น้องนะครับฮะไม่ต้องอย่างมากมายเดี๋ยวพี่น้องนะครับแล้วก็จะได้เป็นผักทั่วพูนี่แซ่บๆหอมๆแจ่วประแดกคือเกานี่ครับผมแจ่วประแดกบ้านๆนะครับแล้วก็เป็นป้นกบนี่เต็มถ้วยพี่น้องนะครับไม่ต้องอย่างมากมายเนาะมาพี่น้องมานำเลยครับผมโอ้หอมผมบอกไปก่อนนะครับคำเขาอย่างนี้คือโกพี่น้องเลยเนี่ยผมจำปีเข้าไปโกผมหนึ่งเปื่อยหนึ่งเปื่อยครับพี่น้องนี่วิธีการกินปลานิลนะครับนะกะระมัดระวังก้างนะครับก้างถอดไปหนีครับผมนี่ช่วงนี้จะบ่มีก้างครับนะนำย่างเดียวในช่วงนี้ก้นกบนี่สดเอาพี่น้องทั่วภูเก็บสดๆนะครับนะอยู่สวนหวานโอ้มื้อนี้เนี่ยกินมันบ้านคักหลายพี่น้องผมอยากมาโดนแล้วเมนูเนี่ยหนึ่งปลาลวกผักเนี่ยจองเนี่ยกลางมันจะหลายครับผมเราต้องระมัดระวังในการกินคุยปลาตัวขนาดเนี้ยพี่น้องนะครับกำลังหนึ่งแซ่บตัวใหญ่ไหลกับบ่แซ่บนะผมบอกไว้ก่อนนี่ระมัดระวังก้างนะครับในการกินอย่าคิดว่าปลานิลมันบ่มีก้างนะนี่แหละอันตรายคนกบกระแซบอ
ค่อยค่อยถอดก้างมันออกพี่น้องโอ้แสบผักปลาถั่วแซ่บอ่ะเนี่ยกินบ้านๆพี่น้องนะครับผมบอกได้คำเดียวเลยนะความสุขอีกนะเมนูเนี่ยเจ้าบุ๋ยเคยกินวะผมว่ามันขาดอย่างนึงขาดหนึ่งเห็ดพี่น้องบ้าปะถ้ามีหนึ่งเห็ดพอบเนี่ยอู้ยเป็นเห็ดนางรมเห็ดนางฟ้าเฮ้ยนะพี่น้องมึงดูผลเนื้อพี่น้องมึงเนื้อครับผมมึงเนื้อครับเขาจันพันอยู่สุดๆุดนะสุดๆุดเลยเมนูนะผมบอกได้คำเดียวเลยว่าต้องอย่างมากมายพี่น้องผักกระลายพวดจักผมจะกินผักยังกินผักกัดซ้อมนี่แหละมันอาจจะดูว่าสวยงามนะพี่น้องก็ต้องขออภัยหลายนะครับไม่ต้องอย่างมากมายหรอกThank you.
กินแซ่บแซ่บมึงดูนะโอ้เนื้อปลาไหมปลานิลสุดๆพี่น้องความแซ่บของปลาก็อยู่ที่หัวพี่น้องม่างหัวแซ่บอีหลีพี่น้องนี่มังกังนะพี่น้องมังกังครับผม4กิโลกิเลอยู่อันนี้มีแต่เหอะนะผมมั่งแล้วออกกว่าวันนี้เลยก็แล้วกันพี่น้องเอาไปให้ลูกน้องผมมีลูกน้องอยู่นะลูกน้องมันถ่ายกินอยู่หน้าบ้านลูกน้องซีขาเอาให้มันกินพร้อมโอ้แซ่บอีหลีพี่น้องโอ้แซ่บน่าทัวเมนูนี้ผมไม่ได้กินด่วนแล้วพี่น้องนะครับขาดยังเดียวขาดเห็ดนะครับจะมีเห็ดนางฟ้าหรือเห็ดนางลมมาใส่นี่โอ้สุดยอดนะไม่ต้องอย่างมากมายหรอกพี่น้องโอ้แซ่บนะครับโอ้ยเมนูเนี่ยถูกใจพี่จ้าแห้งนี่ครับผมนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากกินเมนูแบบนี้พี่น้องนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะครับนะรสชาติของความรู้สึกแล้วก็ความรสชาตินี้นะมันผมอธิบายไม่ถูกพี่น้องนะครับพี่น้องลองไปกินเบิ่งนะครับผมแนะนำเลยนะเมนูนี้เป็นเมนูบ้านๆนะครับบ้านๆดีๆนะครับนะเอาสุดท้ายก็นะครับน่าเพียงแค่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้าไปที่ร้อยแล้วนะครับไม่ต้องอย่างมากมายหรอกพี่น้องนะครับผมจังใดก็ต้องขอบคุณก็ครับผมขอบคุณนะครับนะสำหรับพี่น้องที่เขามาทักทายกันนะครับนะที่เขามาทักทายที่เขามาแนะนำกันนะครับผมนะสิ่งใดที่มันผิดพลาดพี่จ้าก็ต้องกราบขอประทานอภัยนะครับนะพี่จ้าจะพยายามนะครับนะเฮ็ดให้มันดียิ่งขึ้นไปพี่น้องนะครับนะพี่จ้าบ่สามารถที่จะเฮ็ดให้ถูกใจคนทั้ง100คนได้นะครับแต่ว่าพี่จ้าหวังลึกๆว่าพี่จ้าใน100คนนะครับผมขอให้ถูกใจแค่คนเดียวพี่จ้าก็มีกำลังใจในการสู้ต่อไปแล้วพี่น้องนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้นะครับพี่จ้าจะขอตัวจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้แล้วก็มาพบกับผมนะฮะพี่จ้าในมือต่อไปคือเขานะครับนะว่าผมจะมีเมนูเอียงมานำเสนอนะครับให้พี่น้องได้อื่นน้ำลายในมือเก่านั่นแหละนะครับน่าสำหรับนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตนะครับเอาไปให้ลูกน้องซีขาผมนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ไว้ที่มีละครับสวัสดีครับผม